สวัสดีค่ะข้าวครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำวุ้นชั้นนมโรงเรียนไมโลนะคะช่วงนี้ได้นมโรงเรียนมาเยอะเลยใช่ไหมคะเด็กๆปิดเทอมแล้วก่อนที่เราจะไปชมเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะค่ะเริ่มต้นเราจะมาแช่วุ้นกันค่ะแล้วนำน้ำเปล่า50มลใส่ลงในถ้วยนะคะตามด้วยผงวุ้น1ช้อนโต๊ะค่ะเทลงไปแบบนี้ให้กระจายตัวเนาะแล้วพักเขาไว้ประมาณ20นาทีค่ะค่ะนมที่เราใช้วันนี้จะใช้นมโรงเรียนนะคะ 1,000 มิลลิลิตรหรือประมาณ5กล่องค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นนมสดรสจืดธรรมดาก็ได้เนาะค่ะเราก็ใส่ลงในหม้อเลยค่ะค่ะเราก็บีบเขาใส่ลงในหม้อเลยเนาะนมโรงเรียนนำมาทำขนมเนี่ยรสชาติเขาจะอร่อยมากๆเลยค่ะเพราะคุณภาพของนมเขาเข้มข้นเนาะค่ะหลังจากนั้นเรานำผงวุ้นที่ละลายน้ำไว้นะคะใส่ลงในหม้อเลยค่ะค่ะเรานำขึ้นตั้งไฟอ่อนนะคะคนเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะไม่งั้นเดี๋ยววุ้นเขาจะติดก้นหม้อเนาะก็คนไปจนกว่าวุ้นเขาจะละลายค่ะจนนมเขาเดือดนะวิธีเช็ควุ้นนะคะว่าละลายดีหรือยังให้ดูที่ก้นทัพพีนะคะถ้าไม่มีเม็ดวุ้นนะคะที่เป็นเม็ดเล็กๆติดที่ก้นทัพพีแสดงว่าเขาละลายดีแล้วค่ะก็ต้มเขาไปจนเดือดเลยค่ะเดือดสักครู่เนี่ยวุ้นก็จะละลายหมดแล้วล่ะค่ะค่ะเราก็ลองเช็คเขาดูเนาะค่ะหลังจากที่วุ้นเขาละลายหมดแล้วเนี่ยเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไป200กรัมค่ะแล้วคนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะหลังจากนั้นเราต้มต่อประมาณ 5-10 นาทีค่ะเคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะค่ะหลังจากเดือดดีแล้วนะคะเราก็ปิดไฟค่ะค่ะเราก็ยกออกจากเตาแล้วก็พักให้เขาคลายร้อนค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะทำเป็น2รสชาติเนาะมีรสไมโลด้วยนะคะเราก็จะใช้ไมโลผงแบบนี้ค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ตักนมที่ผสมวุ้นไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้เนาะ250ถึง300มิลลิลิตรค่ะใส่ลงในถ้วยตามด้วยไมโล2ช้อนโต๊ะค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันค่ะค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ใช้กระชอนนะคะกรองแบบนี้ค่ะเพราะเขายังมีเศษไมโลที่ยังไม่ละลายเนาะเราก็กรองเอาแต่ตัวน้ำลงไปนะคะค่ะอันนี้เราก็ตักฟองขึ้นค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็พักให้เขาเซตตัวสักครู่ค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราใช้นิ้วแตะดูให้ได้ประมาณนี้นะคะเขาเริ่มเซตตัวแล้วเราก็ใส่ชั้นต่อไปค่ะชั้นนี้จะเป็นส่วนของนมนะคะนมที่ผสมวุ้นไว้เนาะอันนี้เราไม่ได้ใส่ไมโลนะจำนวน400มิลลิลิตรค่ะเพื่อนโดยประมาณนะอันนี้ใช้อยากจะได้ชั้นหนาขนาดไหนเนี่ยเพื่อนๆสามารถใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะอันนี้เอใช้ช้อนรองนิดนึงนะคะเพราะว่าจะได้ลดความแรงของน้ำที่ไหลลงไปด้วยเนาะแล้วก็ลดการเกิดฟองด้วยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็พักให้เขาเซตตัวค่ะครับเมื่อเขาเซตตัวดีแล้วนะคะก็เหมือนเดิมค่ะส่วนของนมที่ผสมวุ้นไว้250ถึง300มิลลิลิตรผสมกับไมโลนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็เช็ควุ้นโดยการใช้นิ้วจิ้มดูเนาะเมื่อวุ้นเขาเซตตัวดีแล้วเราก็ใช้กระชอนกรองนะคะชั้นต่อไปที่เราทำไว้ค่ะวันนี้จะทำ3ชั้นเนาะค่ะเราก็กรองเอาเศษไมโลนะคะแล้วก็เศษชิ้นวุ้นออกเนาะค่ะเนื่องจากเราทำหลายชั้นนะคะน้ำวุ้นที่ยังอยู่ในหม้อเนอะเพื่อนๆนำไปตั้งไฟหรือว่านำไปตุ๋นบนน้ำร้อนก่อนนะคะเพื่อไม่ให้วุ้นเขาเซตตัวเนาะค่ะหลังจากที่วุ้นเขาเซตตัวดีแล้วเนี่ยเราก็นำเข้าแช่ตู้เย็นประมาณ4ชั่วโมงถึง1คืนได้เลยค่ะค่ะอันนี้ก็แช่ตู้เย็นออกมาแล้ววุ้นเขาเซตตัวประมาณนี้วิธีการเอาออกจากพิมพ์นะคะเราก็ใช้นิ้วนะคะ
จับเขาแบบนี้นะคะให้เขาล่อนออกจากขอบพิมพ์เนาะเราก็คว่ำลงแบบนี้ค่ะทำตามภาพเลยถ้าเกิดว่าวุ้นเขายังไม่หลุดล่อนออกมาเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้ไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มด้านข้างๆขอบๆสักประมาณ2อันเนาะต่อ1ฝั่งนะคะให้มีอากาศเข้าไปค่ะเขาก็จะล่อนออกมาแล้วค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำมาตัดเนาะอันนี้แช่ไวไปนิดนึงนะคะประมาณ3ชั่วโมงตัววุ้นเขาก็จะยังไม่เซตตัวดีนะคะเพื่อนๆสามารถแช่ได้ข้ามคืนเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะให้วุ้นเขามีลักษณะแข็งกว่านี้นะคะเพิ่มผงวุ้นลงไปได้อีกประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะค่ะอันนี้ก็เนื้อวุ้นเลยค่ะออกมานุ่มละมุนเลยค่ะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันก็จะได้วุ้นที่เนื้อละมุนแบบนี้เลยค่ะก็เสร็จแล้วล่ะค่ะสำหรับวุ้นชั้นนมโรงเรียนไมโลนะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แนะนำลองทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ